สวัสดีครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิสุทธิ์อนันต์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบอสจะมารีวิวครบทุกกลิ่นนะครับของแบรนด์ที่ชื่อว่า Aftersense นะครับก่อนจะไปว่าเรื่องของกลิ่นนะครับตามธรรมเนียมเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์สักเล็กน้อย Aftersense นะครับแบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เจ้าของทำงานสายการบินนะครับเขาชื่อว่าคุณไกด์อย่างที่ทุกคนทราบกันดีแหละครับว่าช่วงโควิดปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแรงที่สุดนั่นก็คือสายการบินแล้วด้วยความที่ไม่มีเที่ยวบินเลยนะครับเป็นระยะเวลากว่า2เดือนเนี่ยที่คุณไกด์เขาว่างมากๆไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยคุณไกด์เขาเป็นคนชอบท่องเที่ยวมากๆนะครับเขาจึงคิดที่จะอยากเปลี่ยนบรรยากาศในห้องให้เหมือนกับเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับเช่นทะเลป่าเขาหรือว่าร้านกาแฟนะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาคิดอยากจะทำเทียนหอมขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าความพลิ้วไหวของเปลวไฟนะครับทำให้เขารู้สึกอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกได้ความหมายของชื่อแบรนด์นะครับ Aftersense นะครับก็ประมาณว่าความรู้สึกหลังจากที่เราได้กลิ่นจากการจุดเทียนหอมของแบรนด์นั่นเองนะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยจินตนาการว่าคุณได้เข้าไปอยู่ในสถานที่หรือความรู้สึกนั้นๆตามชื่อกลิ่นเลยครับเช่นวอร์มวูดนะครับก็จะช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนคุณได้อยู่ในบ้านไม้ป่าไม้อบอุ่นนะครับWooden Beachนะครับก็ทำให้คุณรู้สึกเหมือนไปยืนอยู่ริมชายหาดนะครับได้กลิ่นของไอทะเลไอแดดเนาะหรือคาเฟ่เดอะปารีสนะครับก็จะช่วยคุณจินตนาการว่าได้เข้าไปอยู่ในคาเฟ่ที่ปารีสนะครับมีความหอมๆฟุ้งๆนั่นเองนะครับทีนี้เรามาว่ากันเรื่องของกลิ่นนะครับทางแบรนด์ Aftersense นะครับตอนนี้เขามีทั้งหมด13กลิ่นนะครับโดยแบ่งเป็น4โทนดังต่อไปนี้1 Sweet and Floral นะครับประกอบไปด้วยกลิ่นที่ชื่อว่า Soft Peach Cafe de Paris Midnight Honey Black Winter แล้วก็ Autumn Tea นะครับ2 Woody Scents นะครับประกอบไปด้วยกลิ่นที่ชื่อว่า Warm Wood Cafe Attic แล้วก็ Toast Lily นะครับ3 Fresh and Relax นะครับประกอบไปด้วยกลิ่นที่ชื่อว่า Wooden Beach Morning Breeze นะครับแล้วก็ Summer Sour นะครับและ4นะครับ Sweet Dessert นะครับประกอบไปด้วยกลิ่นที่ชื่อว่า Mellow Blueberry แล้วก็ Frozen Fresh Chocolateนะครับโอเคครับเรามาไล่กันไปทีละกลิ่นเลยดีกว่านะครับสำหรับกลิ่นแรกนะครับชื่อกลิ่นว่า soft peach นะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเขาบอกเอาไว้ว่าหอม peach อ่อนๆ นุ่มละมุนให้ความรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่บนโซฟานุ่มๆจิบชาในวันสบายๆกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของ white peach นะครับแล้วก็ soft cotton wool นะครับดมแล้วเป็นกลิ่น peach ที่ค่อนข้างประหลาดสำหรับส่วนตัวนะมันเป็นความหอมหวานที่ไม่มีความเปรี้ยวแทรกอยู่เลยนะครับกลิ่นมันจะมีความเหมือนกับคุณเอาลูก peach ไปวางไว้บนผ้าที่เพิ่งเก็บมาจากการตากแดดจัดๆมันเป็นความหอมของผ้าที่มาเจือกลิ่นพีชให้มีความนุ่มและละมุนลงนะครับกลิ่นนี้บอสนึกเป็นภาพความสุขของรักอันบริสุทธิ์ครับโมเมนต์ของการหยอกล้อกันระหว่างคู่รักมันทำให้คุณเนี่ยทั้งมีความสุขใจและความอบอุ่นไร้กังวลใดๆนะครับเป็นความรักที่ไม่จำกัดเพศนะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟรุตตี้สไปซ์นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า soft peach นะครับกลิ่นต่อมานะครับชื่อกลิ่นว่า cafe de paris นะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเขาบอกเอาไว้ว่าความรู้สึกเหมือนอยู่ในคาเฟ่ที่ปารีสรายล้อมไปด้วยดอกไม้สีพาสเทลหวานๆขนมเค้กตอนเช้าอบอุ่นละมุนผ้าฝุ่งๆกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของ English Pear and Fusion Pastel Floral แล้วก็ Fresh Fruit นะครับดมแล้วมีความฟรุตตี้มากๆนะครับบอสจับถึง Floral ไม่ได้เลยในตอนแรกที่ดมนะครับแต่พอจมูกเริ่มปรับไปได้เนี่ยบอสรู้สึกถึงความเป็น Fusion อ่อนๆนะครับแทรกเข้ามามันเป็นกลิ่นของผลไม้ที่ค่อนไปทางขนมหวานนะครับมีความอมเปรี้ยวเหมือนพวกเค้กผลไม้ประมาณนั้นนะครับกลิ่นนี้บอสนึกเป็นภาพของตอนที่เราได้เห็นเมนูขนมหวานที่อยากกินมานานมากๆครับแต่เพิ่งมีโอกาสได้มาที่ร้านในวันนี้เป็นทั้งความตื่นเต้นความหิวนะครับแต่รู้สึกมีความสุขใจที่ในที่สุดเราก็ได้กินมันแล้วนะครับกลิ่นมันมีความตื่นเต้นอยู่ในความรู้สึกบอสนะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟรุตตี้ฟลอรัลนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Cafe de Paris นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Midnight Honey นะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเขาบอกเอาไว้ว่าดอกสายน้ำผึ้งหอมฉ่ำผสานกับกลิ่นผลไม้ป่าให้ความรู้สึกเหมือนเดินชมดอกไม้ยามค่ำคืนใต้แสงจันทร์ผ่อนคลายและหอมหวานจากความฟุ้งของผลไม้ป่ากลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของ Wild Honeysuckle นะครับหรือว่าดอกสายน้ำผึ้งป่าเนาะแล้วก็ Forest Fruit นะครับดมแล้วเป็นอีกกลิ่นที่ซับซ้อนดีมันเป็นความหอมนวลละมุนละมุนของดอกสายน้ำผึ้งนะครับทุกคนแต่กลับมีความฟรุตตี้ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นโล่งโปร่งเหมือนป่าฝนคือตัวกลิ่นอ่ะมันมีความเป็นเบอร์รี่นะแต่มันไม่ใช่ผลไม้ซะทีเดียวนะสำหรับบอสเนาะกลิ่นนี้นะครับบอสนึกเป็นภาพของตอนที่คุณออกไปเล่นน้ำฝนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติรายล้อมอาจจะเป็นช่วงเวลาวัยเด็กที่คุณไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยก็ดันมีฝนตกนะครับคุณเงยหน้ารับเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบใบหน้าจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสดชื่นจังเลยกลิ่นของดอกไม้ต้นไม้ผลไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้นนะครับส่งกลิ่นฝ่าสายฝนทำให้คุณเนี่ยยิ่งรู้สึกสนุกสนานนะครับจนไม่อยากให้ฝนหยุดตกเลยทีเดียวกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟลอรัลฟรุตตี้นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Midnight Honey นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Black Winter นะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเขาบอกเอาไว้ว่าความหวานหอมของ Black Currant ขั้นด้วยกลิ่นไผ่ตัดยอดใหม่ๆหอมสดชื่นเบนกับกลิ่นเปลือกไม้และดอกไม้ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งข้างเตาผิงนะครับจิบไวน์แดงแล้วฟังดนตรีแจ๊สคลอเบาๆบนโซฟาหน
ังสีน้ำตาลเข้มกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของ Black Currant Fresh Cut Bamboo Floral แล้วก็ Pine นะครับหรือว่าต้นสนบดดมแล้วเป็นกลิ่นของ Black Currant ที่ผสมกับกลิ่นความหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของไม้ไผ่อะเนาะคือกลิ่นของไม้ไผ่เนี่ยมันจะไม่เหมือนไม้ประเภทอื่นนะครับคือมันจะไม่วูดดี้ซะทีเดียวมันจะมีความสดชื่นในตัวของมันเองภาพรวมของกลิ่นเนี่ยมันเลยออกมาเป็นความหอมของไม้ที่ใส่เบอร์รี่เข้าไปบดนึกเป็นภาพของคือตัวกลิ่นเนี่ยมันสดชื่นสดใสเลยนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมบดถึงนึกเป็นภาพของฟ้ามันหมดมันเป็นวันที่คุณเดินอยู่บนท้องถนนฟ้าอึมครึมอากาศค่อนข้างเย็นแต่ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะหม่นหมองแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้ใจอันเป็นสุขของคุณเนี่ยหมองลงไปได้นะครับแสดงว่าวันนั้นเนี่ยคุณจะต้องเจอเรื่องดีๆมาแน่เลยนะครับอาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีคนมาขอเป็นแฟนกลิ่นนี้สำหรับบดจะเป็นแนวฟรุตตี้วูดดี้นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Black Winter นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Autumn Tea นะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเขาบอกว่ากลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงการจิบชาผลไม้ท่ามกลางฤดูใบไม้ร่วงท้องถนนเป็นสีแดงส้มจากใบเมเปิลที่ร่วงโรยลงมาทับถมกันสองข้างทางเป็นตึกสีอิฐอากาศหนาวความหอมของผลโกจิเบอร์รี่ให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายไปในเวลาเดียวกันกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของ White Leaf Tea Autumn Maple Leaves นะครับแล้วก็ Fresh Fruit นะครับดมแล้วฟรุตตี้อีกแล้วอ่ะเออแต่อันนี้มันเป็นฟรุตตี้ที่ได้กลิ่นของใบเมเปิลชัดเจนเลยนะครับคือเอาจริงนะตัวใบเมเปิลน่ะแค่ได้กลิ่นน่ะเราก็นึกถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วถูกไหมแต่อันนี้โน้ตที่เป็นใบชาเนี่ยบอสจับสัมผัสไม่ได้นะครับกลิ่นมันค่อนข้างจะสดชื่นบอสนึกเป็นภาพของตอนที่คุณนั่งอยู่ในสวนสาธารณะที่ใบไม้ค่อยๆร่วงหล่นลงมาตามกระแสลมเย็นอ่อนๆที่พัดผ่านมามันเลยเป็นภาพบรรยากาศที่ทั้งโรแมนติกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกเงาๆผสมอยู่ด้วยนะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟรุตตี้ฟลอรัลนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าออทัมทีนะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่าวอร์มวูดนะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเขาบอกเอาไว้ว่าเมื่อคุณดมแล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านไม้กลางป่าเขาหลังฝนตกกลิ่นป่าชื้นๆใบไม้เปียกๆให้อารมณ์ผ่อนคลายอบอุ่นเหมือนคุณได้เข้าไปใกล้ชิดธรรมชาตินะครับกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของออร์แกนวูดแซนเดอร์วูดแล้วก็เฟรชบัลซามนะครับดมแล้วรู้สึกผิดคาดอย่าเพิ่งตกใจนะครับคำว่าผิดคาดเนี่ยคือด้วยชื่อของกลิ่นเนี่ยวอร์มวูดใช่ไหมว่าเลยนึกว่ากลิ่นมันน่าจะออกมาเป็นแบบไม้อุ่นๆนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันกลับให้ความรู้สึกบรีซเลยนะครับมันเป็นวูดดี้ที่ไม่ใช่แนวที่บอสคาดเอาไว้ครับมันสดชื่นส่วนตัวบอสเนี่ยบอสรู้สึกว่ามันไปถึงขั้นโซบันอ่อนเลยนะครับสำหรับกลิ่นนี้นะครับแล้วคุณไกเขาน่ารักมากนะครับทุกคนเจ้าของแบรนด์เขาเดาว่าบอสน่าจะชอบกลิ่นนี้ที่สุดเนาะเพราะบอสชอบพูดอยู่ตลอดว่าชอบวูดดี้วูดดี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยส่งไซส์ใหญ่สุดมาจริงๆบอสโอเคนะแต่แค่มันไม่ใช่วูดดี้ในโทนที่ตรงจริตเราเฉยๆนะครับกลิ่นนี้นะครับบอสนึกเป็นภาพของเช้าวันที่คุณตื่นเข้ามาในเต็นท์รูดซิปออกมาก็เห็นเป็นภาพป่าที่มีแสงยามเช้าสาดทะลุต้นไม้เข้ามามันเป็นความสวยงามซะจนทำให้คุณคิดว่าฝันไปตกอยู่ในภวังค์นั้นจนรู้สึกตัวอีกทีก็หยิบกล้องมาถ่ายรูปไม่ทันเพราะว่าแสงได้เปลี่ยนมุมไปซะแล้วถือเป็นภาพจำที่สวยงามกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนววูดดี้โซปนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าวอร์มวูดนะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่าคาเฟ่แอดดิกนะครับกลิ่นนี้นะครับคำนิยามเขาบอกเอาไว้ว่าความรู้สึกเหมือนยกร้านกาแฟไว้ในห้องแต่งเติมความเป็นธรรมชาติเสมือนคุณนั่งอยู่ในร้านกาแฟบนดอยเป็นร้านกาแฟบ้านๆที่มีภูเขาล้อมรอบจึงออกเป็นโทนของกาแฟที่ผสมกลิ่นไม้ต่างๆเข้าไปกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของโรสคอฟฟี่มิลกี้วานิลาบีนส์นะครับแล้วก็ดริฟต์วูดทรีนะครับดมแล้วเป็นกลิ่นกาแฟที่มีความครีมมี่นิดๆไม่อ่อนๆตัวกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงกับกาแฟขั้วไหม้นะครับแต่มันเป็นกลิ่นของกาแฟที่ตัดด้วยความครีมมี่มิลกี้นะครับทำให้กาแฟเนี่ยมีความกลมกล่อมมากขึ้นกลิ่นนี้บอสนึกเป็นภาพของวันที่อากาศหนาวคุณต้องการความอบอุ่นจากกาแฟที่นอกจากจะช่วยคลายหนาวแล้วเนี่ยมันยังทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวในขณะเดียวกันกลิ่นหอมของมันก็ช่วยให้คุณกระปี้กระเป๋าได้อีกด้วยคุณกำลังใช้มือสองข้างประคองแก้วกาแฟร้อนๆขึ้นมาเพื่อที่จะลิ้มรสความหอมอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์กลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวสไปซ์ครีมมี่นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าคาเฟ่แอดดิกนะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่าโทสลิลลี่นะครับคำนิยามนะครับกลิ่นนี้เขาบอกเอาไว้ว่ากลิ่นดอกลิลลี่ทั้งสองสายพันธุ์มาผสมเข้ากันกับกลิ่นเปลือกไม้และวานิลาอุ่นๆให้ความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายละมุนเป็นเสมือนดอกลิลลี่ที่ถูกผิงไฟเหมือนคุณนั่งอยู่ข้างเตาผิงแล้วมีดอกไม้หอมละมุนปักแจกันวางไว้ข้างๆในบ้านไม้แสนอบอุ่นบนโซฟานุ่มๆกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของ White Lily Lily of the Valley Fireside Woody Scents นะครับแล้วก็ Parsley ดมแล้วบอสนึกถึงดอกไม้ขาวเลยนะครับอันดับแรกมันมีความหอมลึกละมุนบอสสัมผัสได้ถึงกลิ่นของดอกลิลลี่แล้วก็ Lily of the Valley ชัดเจนแต่ในความหอมหวานของดอกไม้อ่ะมันมีความนุ่มลึกเพิ่มเข้ามาจากแนวกลิ่นของ Woody นะครับกลิ่นนี้นะครับบอสนึกเป็นภาพของมุมนั่งเล่นสุดโปรดที่คุณมักจะใช้เวลายามว่างตรงนั้นเสมอเป็นมุมที่ให้ความโคซี่แล้วคุณก็จะชอบเอาดอกไม้หอมๆใส่แจกันวางไว้ข้างๆเพื่อเพิ่มความสดชื่นท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนว Floral Woody นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Toast Lily นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Wooden Beach นะครับคำนิยามของกลิ่นนี้นะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าบรรยากาศของการนั่งริมชายหาดสูดอากาศปลอดโปร่งของกลิ่นน้ำทะเลลมทะเลและไอแดดผสานเข้ากับกลิ่นเปลือกไม้ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ริมชายหาดทรายขาวๆสะอาดตาในวันที่อากาศดี
ีกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของ Sea Salt and Sand Fresh Marine and Ocean Breeze นะครับแล้วก็ Palm Tree นะครับดมแล้วเป็นกลิ่นแนวโอเชียนที่ให้ความรู้สึกถึงทะเลจริงๆอ่ะทุกคนใครชอบแนวทะเลกลิ่นนี้บอแนะนำเลยนะเหมือนจริงๆนะครับความสดชื่นจากกลิ่นในโทนของ Marine นะครับส่งเอฟเฟคความซอฟออกมาทำให้คุณดมกลิ่นนี้แล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกสะอาดนะครับสดชื่นโปร่งสบายบอนึกเป็นภาพของโมเมนต์ที่คุณยืนอยู่บนหัวเรือครับมองไปด้านหน้าก็จะเห็นวิวทะเลสุดลูกหูลูกตาเห็นความเคลื่อนไหวของคลื่นที่กระทบกับแสงแดดเป็นระลอกงามระยิบระยับรอบตัวเป็นความรู้สึกของการได้ปลดปล่อยและเป็นอิสระกลิ่นนี้สำหรับบอจะเป็นแนวโอเชียนวอเตอร์นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Wooden Beach นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Morning Breeze นะครับคำนิยามของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากลิ่นดอกพิงค์เลมอนผสานเข้ากับอากาศสดชื่นของเช้าวันใหม่ให้อารมณ์ตื่นตัวกระปี้กระเป๋านะครับสดใสต้อนรับวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงช่วยให้ผ่อนคลายสดชื่นทำให้สมองแล่นและทำงานได้อย่างมีสมาธิมีประสิทธิภาพกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของพิงค์เลมอนบลอสซัมนะครับแล้วก็ Fresh Air in the Morning นะครับหรือว่าอากาศสดชื่นยามเช้านั่นเองดมแล้วเป็นการรวมเอาความซิทรัสที่มีความเปรี้ยวนำชัดเจนมันเป็นกลิ่นเหมือนกับเลมอนที่ผสมกับดอกส้มอันนี้ความรู้สึกบอนเนาะคือมันเป็นเลมอนแต่ก็ไม่ใช่เลมอนเดียวๆซะทีเดียวนะครับถ้าพูดตรงๆบอนรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำหอมในรถยนต์แต่อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้กลิ่นหวือหวาขนาดนั้นมันเป็นกลิ่นที่มีเอฟเฟคที่ค่อนข้างรู้สึกสดชื่นแล้วก็โปร่งโล่งเหมือนกันนะครับกลิ่นนี้บอนนึกเป็นภาพของบรรยากาศการรดน้ำต้นไม้ยามเช้าอะครับที่คุณจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นของต้นไม้ต่างๆลอยขึ้นมาบวกกับสัมผัสของละอองน้ำที่ทำให้เช้าอันงวงเงยของคุณเนี่ยกระปี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นมาได้นะครับกลิ่นนี้สำหรับบอนจะเป็นแนวซิทรัสสปายส์นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Morning Breeze นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Summer Sour นะครับคำนิยามของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากลิ่นสดชื่นของผลไม้ฤดูร้อนที่เบลนด์เข้ากับน้ำทะเลและหาดทรายที่มีคลื่นซัดเข้ามาใต้ต้นปาล์มใหญ่ให้ความรู้สึกเหมือนจิบค็อกเทลผลไม้สดชื่นอยู่ริมทะเลกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของ Fresh Juicy Cut Tropical Fruit Ocean Breeze แล้วก็ Cabana Palm Tree นะครับดมแล้วกลิ่นนี้เป็นฟรุตตี้ที่หวานนะครับบอสรู้สึกถึงกลิ่นสับปะรดโดดออกมานะครับแล้วผสมกับผลไม้อื่นๆถ้าผู้ที่เห็นภาพเลยนะบอสรู้สึกมันเหมือนนมเปรี้ยวรสผลไม้รวมครับกลิ่นนี้นะครับหอมดีเหมือนกันเนาะบอสนึกเป็นภาพของความสนุกสนานนะครับในขณะที่คุณกำลังเล่นกิจกรรมริมชายหาดกับเพื่อนๆในวันที่ฟ้าเปิดแต่แดดกำลังดีไม่ร้อนเกินไปนะครับเอาเสื่อมาปูรองนั่งอยู่บนชายหาดนะครับพร้อมจัดพร็อพเตรียมถ่ายรูปลง IG กลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟรุตตี้ที่มีความบรีสนะครับเอาเป็นฟรุตตี้และบรีสละกันเนาะสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Summer Sour นะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Mellow Blueberry นะครับคำนิยามของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากลิ่นของ Blueberry Cheesecake ที่ลอยมาประทะหน้าเหมือนเปิดเตาอบขนมที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆกลิ่นหอมฟุ้งหวานและชวนหิวกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของ Blueberry Cheesecakeparsley นะครับแล้วก็ extra vanilla beans นะครับดมแล้วเป็นกลิ่นที่บอสไม่เก็ทสุดแหละอันนี้เราพูดตรงๆเลยนะบอสแฮนด์ลไม่ได้จริงๆอ่ะกลิ่นนี้เพราะมันเป็นกลิ่นขนมชัดเจนนะครับคือบอสดมแบบแรกอ่ะบอสเหมือนจะได้กลิ่นของบลูเบอร์รี่นะแต่พอกำลังจะอ๋อบลูเบอร์รี่อ่ะมันก็มีกลิ่นของโทนขนมอื่นๆแทรกเข้ามาครับมันเป็นบลูเบอร์รี่ที่มีความหวานจากวานิลาแล้วผสมกับโทนขนมอบอื่นๆนะครับมันแบบแปลกๆดีคือไม่ใช่ว่าไม่หอมนะแต่แค่บอสรู้สึกว่าบอสน่าจะแฮนด์ลยากนิดนึงนะครับกลิ่นนี้เนาะบอสนึกเป็นภาพของโมเมนต์ที่คุณกำลังเดินอยู่บนท้องถนนท่านใดนั้นเองเนี่ยก็รู้สึกได้กลิ่นร้านขายขนมอบอยู่ใกล้ๆจึงเดินตามกลิ่นนั้นไปจนหยุดอยู่ที่หน้าร้านพอคุณเปิดประตูเข้าไปก็จะพบว่าร้านนี้มีเมนูของหวานที่คุณดูแล้วน่าลิ้มลองไปซะทุกเมนูเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะว่าแบบเฮ้ยน่ากินจังเลยหอมอร่อยนะครับกลิ่นนี้กลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวฟรุตตี้สปายส์นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าเมโลบลูเบอร์รี่นะครับและในที่สุดครับทุกคนมากันที่กลิ่นสุดท้ายของเรานะครับชื่อกลิ่นว่า Frozen Fresh Chocolate นะครับคำนิยามของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากลิ่นหอมของช็อกโกแลตเข้มข้นตัดด้วยมิ้นท์ที่ให้ความสดชื่นเย็นโล่งเป็นกลิ่นที่จะทำให้คุณรู้สึกหิวทุกครั้งเมื่อจุดกลิ่นนี้จะมีโน้ตของ Frozen Peppermint นะครับแล้วก็ Intense Dark Chocolate Bar นะครับกลิ่นนี้ดมแล้วโน้ตชัดเจนนะครับตรงตัวหมดเลยมันมีความช็อกโกแลตแล้วก็เย็นๆของมิ้นท์ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแต่ดมแล้วรู้สึกว่าหอมอร่อยจริงๆนะครับกลิ่นนี้บอดนึกเป็นภาพของบรรยากาศการเฉลิมฉลองต่างๆครับเป็นภาพความอบอุ่นของบ้านเรือนครอบครัวที่ทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านนะครับพูดคุยกันสนุกสนานเป็นความหอมอร่อยอบอุ่นที่ยากจะลืมเลือนนะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวสไปซ์ที่ค่อนข้างหวานนะครับสไปซ์สวีทแล้วกันเนาะสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Frozen Fresh Chocolate นะครับและทั้งหมดที่พูดมาก็เป็น13กลิ่นของแบรนด์ After Sense นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับแต่คุณไกด์เนี่ยเขาผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะเลยนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าต้องเสียเทียนไปหลายกิโลเลยกว่าจะได้กลิ่นและคุณภาพที่เหมาะสมกับการส่งต่อให้ลูกค้านะครับหลังจากที่ลองจุดนะครับ First Burn แบรนด์นี้บอสยอมรับเลยนะครับเรื่องของกลิ่นนะครับชัดเจนมากๆฟุ้งกระจายทั่วบ้านเลยนะครับเนื้อเทียนเนี่ยก็ตามมาตรฐานไขถั่วเหลืองเลยไม่เกิน1ชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนิดๆนะครับก็ละลายหน้าเทียนทั่วแล้วครับทุกคนอันนี้บอสจุดใน environment ที่เหมือนกับการทดสอบ
อบ First Burn ของทุกๆแบรนด์เลยนะครับคุณภาพดีเยี่ยมนะครับสำหรับแบรนด์ After Sense เนาะสำหรับ3กลิ่นที่บอสชื่นชอบที่สุดของแบรนด์นี้นะครับคลิปนี้ไม่ลืมส่วนใหญ่จะชอบลืมเวลาทำคลิปเสร็จแล้วก็แบบเอ้าลืมบอกนี่หว่าชอบกลิ่นอะไรบ้างคลิปนี้ไม่ลืมนะครับอันดับที่3นะครับทุกคนกลิ่น Wooden Beach ครับเพราะว่าบอสรู้สึกว่ามันเป็นวูดดี้ที่สดชื่นดีอันดับที่2นะครับชื่อกลิ่นว่า Cafe Addict ครับเพราะหลายๆคนน่าจะรู้กันดีนะว่าบอสเป็นคนติดการจุดกลิ่นกาแฟเวลาทำงานมากๆเพราะมันช่วยให้แบบบอสไม่รู้อะคือบอสกินกาแฟบอสตั้งกฎกับตัวเองว่าบอสจะกินกาแฟแค่วันละแก้วใช่ไหมแล้วกลางวันเนี่ยบางทีมันรู้สึกแบบไม่ productive อะพอจุดกลิ่นกาแฟขึ้นมาแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีกำลังเรากระปี้กระเป๋าขึ้นบอสเลยติดการจุดกลิ่นกาแฟมากๆซึ่ง Cafe Addict ของ After Sense ทำออกมาได้ดีมากๆเช่นกันนะครับและอันดับที่1นะครับบอสบอกว่ากลิ่นนี้คุณไกด์เขาคาดไม่ถึงแน่นอนเพราะอย่างที่บอสบอกไปเนาะว่าคุณไกด์เนี่ยเขาคิดว่าบอสชอบกลิ่นวอร์มวูดมากที่สุดบอสอะเป็นคนชอบวูดดี้ก็จริงแต่ว่าวูดดี้ที่บอสชอบเนี่ยมันจะต้องเป็นวูดดี้ที่แบบวูดดี้เลเทอรี่คือกำยานหนักๆไปเลยอะไรเงี้ยเป็นวูดดี้สายแบบมูเตลูหนักๆไปเลยเนาะพอแบรนด์ไหนทำวูดดี้ไม่ถึงสแตนดาร์ดนั้นของบอสอะไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ดีนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่โทนกลิ่นที่จริตบอสชอบนะครับบอสก็จะเฉยๆกับวูดดี้ในแบรนด์นั้นๆนะครับซึ่งแบรนด์ After Sense เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยแต่ว่าวูดดี้ที่บอสชอบมันเลยกลายเป็นวูดดี้บีชเนาะมันสดชื่นแต่เหตุผลจริงๆที่ชอบ Toast Lily เนี่ยเพราะว่าพอบอสดมปุ๊บอะภาพในวัยเด็กมันเด้งขึ้นมาในหัวเลยทุกคนเห็นไหมกลิ่นมันสามารถ remind memory ของเราได้นะครับคือมันเป็นกลิ่นของดอกไม้ที่ทำให้บอสรู้สึกศักดิ์สิทธิ์มันเป็นภาพตอนที่บอสเด็กๆอ่ะเดินไปร้านขายของชำที่บอสไปอยู่ตลอดนะครับเขาอ่ะเป็นคนจีนแล้วเหมือนเราอ่ะได้กลิ่นแบบนี้ทุกๆครั้งเลยที่ไปนะครับมันเป็นความหอมจากบอสไม่แน่ใจว่าธูปหอมหรืออะไรไม่รู้สักอย่างนะครับที่เขาจุดบูชาแบบติจูเอียอะไรเงี้ยที่คนจีนเขาชอบไหว้กันเช้าๆอ่ะมันเลยกลายเป็นเสน่ห์ของกลิ่นที่บอสจำมาตลอดนะครับแล้วทีเนี้ยพอบอสได้กลิ่นนี้ดมปุ๊บอ่ะบอสเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตกใจเหมือนกันมันแบบมันทำให้ภาพมันแฟลชแบ็คกลับมาเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นกลิ่นที่บอสค่อนข้างประทับใจแล้วตัวกลิ่นเองเนี่ยมันก็มีความหอมนวลลึกอยู่แล้วนะครับบอสก็เลยชอบที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับกลิ่น Toast Lily ของ After Sense นะครับใครสนใจกลิ่นไหนเลือกแนวที่ตัวเองชอบนะครับเพราะกลิ่นส่วนใหญ่ของ After Sense เนี่ยมีความฟรุตตี้ค่อนข้างมากหลายกลิ่นเลยนะครับถ้าคุณชอบฟรุตตี้เนี่ยมีให้เลือกหลายกลิ่นเลยถ้าชอบวูดดี้ก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะครับอย่าซื้อตามบอสทั้งหมดบอสขอร้องเลือกที่ตัวเองได้ใช้และชอบจริงๆนะครับจะดีใจมากนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับถ้าคุณสนใจเนาะเขามีขายด้วยกันทั้งหมด5ไซส์นะครับได้แก่วอดก้าช็อตนะครับ65กรัม120บาทคัพเค้กนะครับ120กรัม180บาทมัฟฟินนะครับ120กรัม180บาทเช่นกันนะครับแล้วก็มีเฟรนช์โทสต์นะครับ255กรัม380บาทและไซส์ใหญ่ที่สุดคือครัมเบิลครัชนะครับ310กรัม590บาทนะครับรอครับทุกคนสำหรับวินเทอร์คอลเลกชันนะครับที่ประกอบไปด้วยกลิ่น Midnight Honey Black Winter Autumn Tea แล้วก็ Toast Lily นะครับจะมีจำหน่ายเพียงแค่2ไซส์เท่านั้นนะครับทุกคนก็คือมัฟฟินกับครัมเบิลครัชนะครับถ้าสนใจนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ IG ของทางร้านเลยครับ @aftersense นะครับ AFTRSCENTS นะครับ aftersense ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook กด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel แล้วก็ฝาก Follow Instagram Twitter TikTok Clubhouse ของบอสนะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธิ์อนันต์ VISUTANANT นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้บอสจะมีเว็บไซต์แล้วนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับ visuthanant.com เดี๋ยวมีเมื่อไหร่มาบอกแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปกันนะบาย